ุณขอบคุณช่วงบ่ายขอบคุณขอบคุณค่ะยังอยู่ล็อกแรกนี่อยากสิขอเว้าก่อนเพื่อให้จบเพื่อให้เฮาสิได้เข้าสู่การทดสอบกันเบิ่งจ้ะขั้นตอนของการแสดงหมอลำก่อนขั้นตอนของการแสดงหมอลำก่อนนี่ก็คุณแม่ก็อยากยกตัวอย่างให้พ่อปอลำเอาขั้นตอนหมอลำก่อนเป็นอาชีพแล้วนะลูกขั้นตอนของอาชีพของหมอลำก่อนสมมติบ่ต้องได้ประกาศว่าพ่อปอฉลาดน้อยแม่ชวีวันเขารู้หน้าที่ของเขาเองว่าเขาสิขั้นตอนการนำเสนอแบบใดเอาสมมติว่าถึงโอกาสของคุณปอฉลาดน้อยขึ้นเป็นทำน้องล่ำทางสันขั้นตอนแรกล่ำทางสันขั้นตอนแรกอยู่ในการไหว้ครูจ้ะไหว้ครูสุดสะแน่นเป่าใส่ล่ำทางสันล่ายแค้นสุดสะแน่นเป่าใส่หมอล่ำล่ำทางสันประเภทที่สองของหมอล่ำทางสันรักกติกาก่อนไหว้ครูเด้อแต่ว่าล่ายเป็นล่ำผู้หญิงบอกว่าอันเสียงแง่เสียงแง่ล่ายผู้หญิงแต่ของผู้ชายแท้ไม่ใช่เป็นผู้ชายของผู้หญิงมันจะเป็นตัวผู้เมื่อนี้ผมล่ำเป็นตัวผู้ผมล่ำดอกแค่สุดสะแน่นสุดสะแน่นล่ายผูและลูกหลานทุกคนอาจสิบ่เข้าใจคำว่าโอโอย1 2 3ขั้นตอนของการปฏิบัติโอเนี่ยเอาขั้นตอนของการปฏิบัติโอโอโอครั้งแรกคุณแม่วีถึงบอกว่าถ้าฝึกไม่ไอปอต้นนี่โอโอโอมันเป็น2เสียง
ระดับเสียงโอนี่ค่ะโอตัวนี้เนี่ยเขา1โอ2 3ตัว4จังไหลก่อนไปได้โอโอละเนาะๆๆๆเสร็จแล้วมาเป็นกาบเป็นกาบโอเป็นกาบโอพุทธรัตนังธรรมรัตนังเขาเอิ้นกาบได้รูปนี้เด้อบทกาบกาบโอพอแต่กาบโอเสร็จแล้วโอที่3นี่บ่แม่นโอเด้เป็นโอยโอยละนอบ่แม่นโอละนอโอยละนอโอพุทธรัตนังตัว2ตัว3นี่โอยละนอบ่แม่นโอละนอคันโอละนอนี่หมายถึงคนร้องไม่เป็นโออันแรกโอละนอตัวที่2กาบโอพุทธรัตนังธรรมรัตนังเขียนไว้จำไว้เลยนะลูกเวลาตอบคนให้ได้จงมาปกมาบังจงมากลางมาเหลี่ยมในวันนี้ตัวที่3นี่โอ้ยละนอบ่แม่นโอละนอนี่บ่แม่นคันโอละนอนี่คือโอแรกต้องโอยละนอตัวที่3นี่โอยละนอนวลเอ้ยนางเอ้ยค่ําเอ้ยผู้ฟังเอ้ยแม่นว่านอนายบาดจังไหลตัวที่4นี่คือไล่ก่อนสาธุเด้อค่ะพ่อย่อมื้อบ่ายเนี่ยนี่ขั้นตอนนี่ลักษณะของขั้นตอนของการล่ำทั้งสันเป็นอันแรกนี่คือเป็นการไหว้คู่ถ้าล่ำต้องไหว้คู่ทุกเทื่อได้บ่หรือบ่ไหว้ได้บ่อันนี้ฟังอีกทีนึงคือพูดทีเดียวให้จบเลยนะตรงนี้เนี่ยบ่ต้องไหว้ทัวทุกครั้งเป็นหยังจังบ่ไหว้ทุกครั้งเพราะว่าถ้าปฏิบัติแบบวิชาชีพต้องไหว้ทุกครั้งแท้ถ้าปฏิบัติแค่ฉุกเฉินล่ำให้คนฟังเขาขอฟังซื่อๆนี่บ่ต้องใช้ก่อนไหว้คู่ก็ได้แต่ว่าใช้ทํานองโอคือกันแต่ว่ากราบโอใช้คนละบทโอคือกันโอ2โอตัว1โอตัว3นี่คือกันตัวกลางนี่จังบ่คือกันอันนี้แต่ว่าทางเวลาหลายก่อนนี่คือกันแต่ถ้าปฏิบัติเป็นวิชาชีพต้องมีการไหว้คู่ก่อนไหว้คู่เนี่ยเป็นการเบิกทางเป็นใบเบิกทางของที่เฮาสิไปเป็นหมอล่ำที่สิปฏิบัติต่อไปแต่ถ้าหากว่าสาธิตเหมือนกันการที่เรามาศึกษากันตรงนี้มันก็บ่งบอกเลยบอกว่าโอเรามาใส่กาบเรามาใส่โอยโอ้ยบางคนก็โอ้ยอันนี้ไม่ถูกโอ้จังถูกเด้อโอ้ถูกโอที่แรกตัวที่สองโอ้ยละเนาะโอ้ยตัวที่สามโอ้ยละเนาะหลังจากใช้กราบแล้วตัวที่สามกราบตัวที่สองนั่นกราบเปิ้นเวิร์นขันย่ำเกี่ยวกับเปิ้นเวิร์นย่ำเบาผลบุญศรัทธานั่นเขาเอิ้นกราบโอตัวแรกคือโอตัว3นี่คือโอยตัวที่2กาบกาบโอเลยตัวที่3โอยละเนาะฉะนั้นชื่อเสียงหรือการว่างเสียงห้องเสียงสิบ่คือกัน3 4 3ระดับโอเปิ้นๆแก้มจําได้จังนั้นๆๆโอยละเนาะนี่เนี่ยระดับน้ําหนักของการโอกับโอยนี่สิบ่คือกันนั่นน่ะจนอันนี้เว้าเฉพาะล่ำทั้งสันก็นะครับ1 2 3โอที่1 1ทั้งสัน1 2 3โอแล้วมึงโอ1ก่อนโอ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 ละโอ1อ่ะกาโอ2พุทธเอ้ยพุทธพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังเนี่ยนี่ที่2อีกกูที่ที่2ที่3โอยโอ้ยละน้อง4แม่นว่าเนาะได้4 4แม่นว่าน้องรังจังอันเนี้ยนี่คือหลักการจังหวะกันแหละครับโอที่แรกกันแหละโอโอซื่อๆโอ้โหนี่โมมีตัวย่ออันที่1โอโอลาโอลาโนโอลาหน้าก็ได้โอลาโนก็ได้แต่ต้องให้เป็นโอลาโนโอคือโอโอเป็นเอกโอนี่นะเออไม่เอกโอต้องออกโอย
เพราะว่าที่สองเป็นโออีได้โอ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 ละน้องโอ้กาบโอกาบเกินกาบโอใช่ไหมเปิ้นเบิ้นแปนแวนบุญบุญเปิ้นเบิ้นแก้มน้องเปิ้นเบิ้นขั้นหักแม่นของเพิ่นไปไกลนี่กาโปของไผสู่ไผให้เจริญมาเบิ่งคอยตะลิงอันนี้เป็นกาโปในความหมายคือเกี่ยวผ้าราศีแต่คณะที่กาโปพุทธรัตนังเลียวเห็นหนาขาวมาเปิ้นเบิ้นบ่ได้ได้บาดนี่ความหมายต่อไปข้างหน้าฉะนั้นตรงนี้น่ะให้ละว่างถ้าโอพุทธรัตนังธรรมรัตนังแล้วคือไหว้คู่คือการโอสิบายคารวะถ้าโอแล้วนี่บอกว่าเป็นแวนแก้มเจ้าเป็นแวนอันนี้เป็นเกี่ยวผ้าราศีบุญเอ้ยบุญบุญหน่อยบุญใหญ่บุญไกลบุญกาเว้าเรื่องบุญฉะนั้นนี่ความหมายของกาบโอนี่มันมีความหมายสิพ่องจองไปทางหน้าที่เฮาสินําไปปฏิบัติไม่ใช่ว่ากาบโอบ่มีความหมาย1คือโอ2คือกาบ3คือโอย4คือหลายกวนกาบโอกาบโอคันแม่นคนก็คือเสื้อผ้านุ่งนุ่งเสื้อผ้าให้มันอ่า